ครับสวัสดีครับวันนี้ www.platform.net นะครับจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่เช่นเคยนะครับเป็น Samsung Galaxy Tab นะครับต่อไปเราก็มาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับมีที่ชาร์จแล้วก็สาย USB นะครับสาย USB นี่สายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็สายเชื่อมต่อ USB นะครับไว้สำหรับใส่พวกคีย์บอร์ดพวกเมาส์นะครับไปลองมาดูตัวเครื่องกันนะครับเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีหลายสีนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกตามในรูปที่รีวิวนะครับจะทำให้ดูเป็นสีดำนะครับกล้องหลังอันนี้กล้องหลังครับกล้องหลัง5 ล้านนะครับกล้องหน้าก็มีนะครับอยู่ที่2 ล้านนะครับด้านหลังจะสกรีนลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงลดเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้จะใส่ซิมได้ด้วยแถมได้ใส่ได้2 ซิมเลยโดยการเปิดตรงนี้นะครับเปิดที่หัวนี้นี่ผมใส่ซิมอยู่นะครับจะใส่ซ้อนกัน2 ซิมแล้วก็นี่ใส่micro SD card นะครับสำหรับใครที่เมมไม่พอนะครับเพราะในตัวเครื่องจะมีเมมมาให้แค่ประมาณเกือบ2 กิกนะครับกิกกว่านะครับพอเปิดเครื่องมาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์เลยก็โทรได้รองรับ 3G ด้วยนะครับพอลองมาดูฟังก์ชันในการใช้งานโทรดูนะครับนี่ครับใส่ซิมอยู่เห็นไหมฮะจะขึ้นสัญญาณ 3G นะผมขอชาร์จไว้สักหน่อยนะครับนี่เมนูโทรนะครับเรากดโทรได้เลยก็จะเหมือนกับโทรศัพท์เนี่ยแหละครับกดวางไปแล้วก็จะมีพวกเมนูเมสเซจนะครับเหมือนโทรศัพท์เนี่ยนะครับแล้วก็นี้เมนูกล้องนะครับนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เราลองไปดูโปรแกรมไลน์นี่ก็ลงได้นะครับได้ไลน์เฟซบุ๊กวอทแอปแล้วนี่มีปัญหาครับไปดูในการตั้งค่านะครับตั้งค่าก็จะมีเมนูอยู่นะครับพวกเมนูเกี่ยวกับซิมนะครับเครือข่ายมือถือใครจะเล่นสามจีต้องไปตั้งค่าก่อนครับอย่างทูมูฟนี่ทูมูฟเฮดนี่ก็ไม่ต้องตั้งนะครับใช้ได้เลยเราเปิดพวกการใช้งานข้อมูลก็เล่นได้เลยนะครับการใช้งาน Play Store นี่ก็เทสแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเราลองไปเช็คสเปคกันดูนะครับอันตูตู้นะครับเป็น CPU นะครับ MTK5.2 Dual Core นะครับกระจอมนี่400 Android version 4.2.2นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจออยู่800x480นะครับกล้องหลัง5 ล้านนะครับกล้องหน้า2 ล้านนะครับเมมโมรี่นี่ก็มี ในตัว4 กิกนะครับเหลือใช้ประมาณ 1.2 กิกนะครับที่เหลือก็เป็นเก็บพวกเกเอพวกโปรแกรมระบบนะครับแรมใน512นะครับรุ่นนี้เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับไวไฟ 3G มีให้หมดนะครับรองรับได้ครบเดี๋ยวเราลองมาการเช็คลองเทสการใช้งานเบื้องต้นนะครับอย่างพวก Wi-Fi เน็ตอะไรนี่ก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยโหลดเว็บเข้าได้นะครับไม่ช้านะครับเราลองไปเทสเข้าเกมดูนะครับอืม
เกมไหนข้อมูลเยอะอาจจะต้องโหลดหน่อยนะครับเพราะตัวนี้แรมมันไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาประหยัดนะครับขายไม่แพงอยู่ประมาณ3,000 บาทท่านเองนะครับแล้วก็ใส่ซิมได้ด้วยนะครับถูกกว่าโทรศัพท์บางรุ่นนะครับนี่ขนาดหน้าจอนิดเดียวนะครับอันนี้จอใหญ่เลยนะฮะรอสักครู่นะครับรอมันโหลดว่าเกมนี้ไฟล์มันใหญ่เหมือนกันประมาณ500-600 เมกนะฮะนะครับลองให้เบื้องต้นนะครับโอเคนะครับ นะครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัวนี้นี่ก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานเบื้องต้นนะครับในราคาที่ประหยัดนะครับแล้วก็ได้สเปคที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าจอใหญ่ด้วยแล้วก็รองรับ3G นะครับแล้วก็ยังใส่ได้ถึง2 ซิมเมมโมรี่การ์ดนี่ก็เพิ่มได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่เมื่อมีสินค้าออกใหม่นะครับสวัสดีครับ